สวัสดีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการหอบหูหอบทิศเป็นรายการที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกๆเมื่อบ่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความหูหอบตัวเกี่ยวกับประวัติต่างๆรวมไปถึงสาระหน้าหูสุขภาพและความงามมีให้ท่านได้ติดตามเป็นประจำทุกๆมื้อในรายการหอบหูหอบทิศซึ่งในมื้อนี้รายการของพวกเราก็จะนำเสนอเป็นความหูหอบตัวซึ่งจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับชมนำกันเป็นอย่างโยงงงงเท้าๆอยู่น่ะตุยเฮาสักเครื่องที่เห็นอยู่เตาไฟนี่เอ้าก็มาสิต้มน้ําอาบแก๊สก็หมดหม้อไฟฟ้ากับพี่จะเป็นลําบากแท้ดิบ่ติดเครื่องเฮ็ดน้ําอุ่นมันก็ยุ่งยากแบบนี้แล้วเฮาก็อยากติดอยู่แต่ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าและความปลอดภัยอีกย่านไฟดูดโอ้ยฮับฮ้องประหยัดปลอดภัยได้มาตรฐานถ้าใช้โจเว่นเครื่องเฮ็ดน้ําอุ่นของโจเว่นเป็นเครื่องใช้ที่มีคุณภาพความทนทานด้วยประสบการณ์30ปีมีให้เลือกตั้งหลายรุ่นที่งามสุดเลยเป็นรุ่น SA Series บางเพียง7ซังติเมตรแถมโจเว่นแต่ละรุ่นแม้นมีสูตรฟักบัวและสลากประหยัดไฟเบอร์5ของประเทศไทยมีความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟดูดแบบเซ็นเซอร์ EELS ได้รับมาตรฐานมอกของประเทศไทยและมาตรฐานโลก IP25 รับรองการป้องกันน้ำเข้าเครื่องอีกคักแท้โจเว่นนี่ทั้งประหยัดปลอดภัยได้มาตรฐานแบบนี้บ่ซื้อบ่ได้แล้วแต่ตอนนี้ตัวมีกาแฟเฮายืมบ่บ่มีในมื้อนี้รายการมีราคาน้ำมันมานำเสนอท่านผู้ชมหลังจากที่ล่าสุดท่านผู้ชมในมื้อวันที่26ตุลาที่ผ่านมานี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีการออกแจ้งการสำปรับเลขที่199เพื่อปรับขึ้นสำหรับราคาน้ำมันเสื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศโดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่26ตุลานี้เป็นต้นไปราคาน้ำมันแอดซั่งธรรมดาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แม่นปรับขึ้นอีก100กีบต่อลิตรและกระส่วนแม่น150กีบต่อลิตรส่วนว่าแอดสร้างพิเศษเป็นปรับขึ้นอีก100กีบต่อลิตรอันนี้ก็คือราคาล่าสุดมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2016นอกจากนี้ท่านผู้ชมนับตั้งแต่วันที่1มังกร2016ถึงวันที่26ตุลาคม2016นี้มีตัวเลขของการสรุปราคาน้ำมันในการขึ้นแต่ละครั้งและลงแต่ละครั้งซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้นับตั้งแต่เดือนมังกรจนถึงเดือนตุลาคม2016แมนปรับลงไปด้วยกันทั้งหมดแมน5ครั้งและปรับขึ้นอีก5ครั้งซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เริ่มแต่วันที่8มังกร2016โดยราคาน้ำมันแอดซั่งธรรมดาปรับลงไป160กีบต่อลิตรและกระส่วน150กีบต่อลิตรพร้อมทั้งแอดซั่งพิเศษแมนปรับลง120กีบต่อลิตรอันนี้เป็นการปรับขึ้นครั้งที่1สำหรับเดือนมังกรและในวันที่26มังกร2016ก็ปรับลงอีก1ครั้งสำหรับเดือนมังกรก็คือแอดซั่งในครั้งนี้ปรับลงอีกแอดซั่งธรรมดาแมน160กีบต่อลิตรและกระส่วน150กีบต่อลิตรพร้อมทางแอดซั่งพิเศษแมนปรับลงอีก190กีบต่อลิตรและมาถึงเดือนมังกรถึงวันที่19กุมภาพันธ์2016แมนปรับลงอีก1ครั้งก็คือแอดซั่งธรรมดาแมน170กีบต่อลิตรและกระส่วน160กีบต่อลิตรส่วนแอดซั่งพิเศษแมนปรับลง180กีบต่อลิตรอันนี้แมนราคาในขอบเขตทั่วประเทศที่มีการปรับลงถือว่าเป็นการปรับลงครั้งที่3ในระยะเวลา2เดือนก็คือเดือนมังกรและเดือนกุมภาส่วนเดือนมีนาก็มีการปรับลงอีก1ครั้งมาฮอดวันที่11มีนา2016ได้มีการปรับลงอีก1ครั้งก็คือแอดซั่งธรรมดาปรับลง160กีบต่อลิตรกระส่วน160กีบต่อลิตรและแอดซั่งพิเศษแมน180กีบต่อลิตรส่วนว่าเดือนเมษาแมนราคาบ่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงโตคือเก่าและตกมาถึงวันที่12พฤษภาคม2016ได้มีการปรับขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการปรับขึ้นข้างทับอิฐเนาะในระยะเวลาแมน3เดือนเข้าเดือนที่4เดือนพฤษภาคมนี้ปรับขึ้นแมน270กีบต่อลิตรสำหรับแอดซั่งธรรมดาและกระส่วนแมน270กีบต่อลิตรส่วนว่าแอดซั่งพิเศษแมนปรับขึ้น280กีบต่อลิตรส่วนว่าเดือนมิถุนาถึงวันที่7มิถุนา2016ปรับขึ้นอีกครั้งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หลายที่สุดก็คือปรับขึ้นแอดซั่งธรรมดาแมน460กีบต่อลิตรและกระส่วน480กีบต่อลิตรส่วนว่าแอดซั่งพิเศษแมน460กีบต่อลิตรหลังจากนั้นตกมาถึงเดือนกรกฎาคมถึงวันที่29กรกฎาคม2016ปรับขึ้นอีก100กีบต่อลิตรสำหรับแอดซั่งธรรมดาและกระส่วน150กีบต่อลิตรส่วนว่าแอดซั่งพิเศษแมนปรับขึ้น90กีบต่อลิตรมาฮอดเมื่อวันที่15สิงหาคม2016ก็มีการปรับลงอันนี้ถือว่าเป็นการปรับลงข้างทวิตในระยะ
ฮอบ3เดือนเนาะก็คือนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมหลังจากที่มีการปรับขึ้น3ครั้งและถึงเดือนสิงหาคมนี้มีการปรับลงก็คือราคาเอทานอลธรรมดาปรับลงแม่น150กีบต่อลิตรและก็ส่วน170กีบต่อลิตรส่วนบาเอทานอลพิเศษแม่นปรับลง130กีบต่อลิตรตกมาถึงเดือนกันยาของปี2016นี่ราคาบ่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะจนว่ามาถึงเดือนตุลาโดยเดือนตุลานี่มีการปรับขึ้น2ครั้งค่าน้ำมันแมนปรับขึ้นในมื้อวันที่12ตุลา2016แอดซังธรรมดาปรับขึ้นไป50กีบต่อลิตรและก๊าซส่วนแมนปรับไป100กีบต่อลิตรแอดซังพิเศษปรับขึ้นไปอีก50กีบต่อลิตรคือฮอดวันที่12เดือนตุลาส่วนว่าในระยะท้ายเดือนถึงวันที่26ตุลา2016ก็ปรับขึ้นอีก1ครั้งก็คือปรับขึ้นเอสซังธรรมดาราคาปรับขึ้นอีก100กีบต่อลิตรกับส่วน150กีบต่อลิตรและเอสซังพิเศษแมน100กีบต่อลิตรถือได้ว่าในเดือนตุลา2016นี่แมนมีการปรับขึ้นถึง2ครั้งแต่ถึงอย่างไรก็ตามราคานี่ถือว่ายังบ่ทันเป็นทีแน่นอนว่าจะมีการปรับลงอีกบ่หรือว่าจะมีการปรับขึ้นอีกจักครั้งจนกว่าจะหมดปีเพราะว่ายังเหลือเวลาอีก2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกและเดือนธันวาอันนี้ต้องได้มาติดตามน้ำกันหลังจากที่ได้มีการปรับขึ้นปรับลงหลายครั้งสำหรับราคาน้ำมันนี่ก็เฮ็ดให้หลายคนเกิดความเป็นห่วงว่าราคาสินค้าอยู่ตามท้องตลาดจะมีการเหน่งติงหรือบ่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเด้จะมีการสามารถควบคุมราคานี้ได้หรือบ่อันนี้ต้องติดตามเบิ่งน้ำกันมาฮอดตอนนี้เวลาของรายการห้องหู้ฮอบทิดก็หมดลงแล้วขอบใจสำหรับการติดตามรับชมและท่านอยากจะฮู้เรื่องใดนั่นก็ต้องได้ติดตามกับรายการของพวกเขาเป็นประจำทุกๆมื้อสำหรับมื้อนี้พิธีกรก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี